ไปเล่นค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนๆครับผมอบอุ่นเหมือนกันเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ตอบไปเมื่อกี้ก็คือสนุกมากครับผมทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับผมรู้สึกเหมือนมันเติมเต็มอะไรสักอย่างนึงแล้วก็รู้สึกรีชาร์จวันนี้ครับผมเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนคลับมาสักพักนึงแล้วผมตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เจอก็คือโอกาสที่ดีครับผมถึงจะมีโอกาสได้จัดแฟนมีตติ้งบ้างไหมในปีนี้ในปีนี้ก็ทุกอย่างก็อยู่ในความเป็นไปได้หมดครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรครับผมแล้วอินเตอร์แฟนว่าไงบ้างตอนนี้ก็ guys คือ I know some of you came to this event today thank you so much for coming to support me I have no idea where you flew in from but thank you and I hope that you guys have a safe flight back and for the Inter fans watching back at home wherever you're from thank you so much for supporting me always guys thank you อย่างในปีนี้นะคะจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีผลงานอะไรให้แฟนได้ติดตามบ้างครับผมก็จะมีโปรเจกต์เป็นซีรีส์ครับผมแล้วเราได้เริ่มการเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการคืบหน้าทาง official ที่จะประกาศออกไปครับผมแต่ผมพูดได้แค่นี้จริงๆครับผมในรายละเอียดหรือว่าบทบาทที่เราจะรับนี้ยังไม่เปิดได้เลยหรอไม่สามารถพูดอะไรได้เลยผมคือจริงๆต้องถามย้ำก่อนว่าผมสามารถพูดได้แล้วใช่ไหมว่าเริ่มเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วก็คืออยากให้แฟนคลับเขาชื่นใจรู้ให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งแล้วเราดำเนินการตลอดครับผมถือว่าจะเป็นการพลิกบทบาทคาแรคเตอร์ไหมคะไม่กล้าที่จะการันตีอะไรครับผมเอาอย่างนี้เราได้ไปเรียนเพิ่มไหมคะเรียนเพิ่มทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมร่างกายการเตรียมทักษะการแสดงหรือว่าการใช้ภาษาทุกอย่างครับผมต้องมีการพัฒนาแอนคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะโอ้คาดหวังผมส่วนตัวคาดหวังว่าทุกคนจะมองเห็นการพัฒนาการจากบทที่แล้วครับผมก็แล้วอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยใช่ผมเพราะว่ามันก็เป็นเราทํามาเพื่อบันเทิงเนาะก็อยากให้เค้าแบบดูแล้วอินไปกับเราแล้วอยากให้เค้าสนุกไปกับเรากับเรื่องที่เราจะนําเสนอครับยังจะมีโอกาสได้เห็นกันในช่วงไหนยังไงคะพอจะได้เจอได้มั้ยเร็วๆนี้ก็จะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะของเราจะเจอได้ไหมอ่ะเป็นซีรีส์แนวสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับผมสนุกแบบไหนก็ต้องรอลุ้นดูครับผมตื่นเต้นมากมากเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเอาเป็นว่ามันเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วกันครับผมคือพูดได้แค่นี้จริงๆจากที่เคยดูมาแน่นอนอ๋อแน่นอนผมแน่นอนไม่หลุดความคำพูดเลยไม่หลุดคำพูดไม่ได้เลยครับผมอันนี้คือครับผมมีอะไรที่เราอยากจะทําหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เราแบบแพลนๆไว้อีกนะจริงๆตอนนี้คือแค่มุ่งมาโทษทีครับคือบอกว่าโฟกัสกับสิ่งเดียวก็คือการทําโปรเจกต์ที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดีที่สุดครับผมแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วเป้าหมายแบบว่าในอนาคตก็มีอยากที่จะเล่นแอคชั่นอะไรแบบนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่ครับผมอย่างตอนนี้เหมือนเราวางแผนไว้รับเป็นปีละเรื่องจริงๆก็พูดยากครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของโลจิสติกการถ่ายทําซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับเราวางไว้ว่าระยะเวลาการถ่ายทําเราดูตามความเหมาะสมแล้วกันครับอย่างงาน Go Inter ล่ะคะมีติดต่อทักโอ้ก็ต้องดูความเหมาะสมเหมือนกันครับผมผมก็ไม่กล้ารับปากอะไรครับอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะเค้ามีใครเปิดทางด้านมิวสิกแล้วมีเห็นตัวเบื้องในถ้าจะมีผมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีก็อาจจะเป็นในรูปแบบ MV ครับผมเพราะว่าดนตรีเป็นเรื่องที่แบบไม่เข้าทางจริงๆไม่ถนัดจริงๆครับผมก็เอาให้พี่ไมค์เขาอันนี้ดูแต่เป็นอาจจะอยากเห็นลองแบบเพิ่มเติมอาจจะต้องขอบเวลาไปเรียนเพิ่มอีกเยอะแล้วครับผมเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดนตรีโอเคครับผมก็ขอบคุณมาก